มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์เชียงใหม่อดีตเด็กไร้สัญชาติมุ่งสู่เวทีคว้ามงมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์เชียงใหม่อดีตเด็กไร้สัญชาติมุ่งคว้ามงเผยอยากผลักดันเรื่องกลุ่มคนไร้สัญชาติให้ได้รับการแก้ไขวันที่7กรกฎาคมที่อาคารข่าวสดด็อกเตอร์อดิศรสุดดีผู้ถือลิขสิทธิ์การจัดประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์เชียงใหม่นำน้ำพึ่งการธีราเตชพัฒนากุลมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์เชียงใหม่2566เข้าแนะนำตัวกับข่าวสดก่อนเข้ากองประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ในวันที่10กรกฎาคมนี้ดร.อดิศรกล่าวว่าเราใช้การประกวดเพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าจนกระทั่งได้น้ำพึ่งที่ผ่านมามีตัวท็อปเข้ามาทุกปีแต่เมื่อเราส่งตัวแทนเข้ามาเราต้องไม่กลัวเพื่อไม่ปิดกั้นบางสิ่งไม่จำกัดศักยภาพของนางงามและทีมผู้ส่งเข้าประกวดที่ผ่านมาเคยมีทั้งนางงามกระแสนางงามนอกกระแสที่ได้ตำแหน่งดังนั้นขอให้น้องทำให้เต็มที่ด้านน้ำพึ่งการธีรากล่าวว่าตนเกิดในครอบครัวกลุ่มชาติพันธุ์ไทยใหญ่จังหวัดเชียงรายแม่เป็นชาวไทยใหญ่ทำให้ไม่ได้แจ้งเกิดเป็นบุคคลไร้สัญชาติมาจนถึงอายุ18ปีก่อนได้สัญชาติเพราะเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ Science Project Competition ร่วมกับเยาวชนกว่า80ประเทศทั่วโลกและสามารถคว้ารางวัล Special Award จาก Asset from the AmericaPeople ด้านความช่วยเหลือมนุษยชนสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยน้ำพึ่งจึงอยากผลักดันเรื่องกลุ่มคนไร้สัญชาติให้ได้รับการแก้ไขนอกจากในประเทศไทยทั่วโลกยังมีผู้ประสบปัญหานี้อีกกว่า10ล้านคนนอกจากนี้ในฐานะตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่น้ำพึ่งอยากผลักดันแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ที่คนยังไม่ค่อยรู้จักให้คนรู้จักเพื่อกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนส่วนการประกวดบนเวทีใหญ่น้ำพึ่งไม่กลัวที่มีตัวเต็งเยอะเพราะทุกคนมีเป้าหมายเพื่อเป็นตัวแทนประเทศเช่นเดียวกันต้องการพัฒนาตัวเองพัฒนาศักยภาพให้เท่ากับที่ทุกคนทำได้เชื่อว่าตนทำได้มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์เชียงใหม่กล่าวแฟนหวยซื้ออย่างไวเลขเด็ดพิธาเปิดทรัพย์สิงเดชกับลูก FC เถียงกันนัวเป๊ะทุกงวดหวยวันที่16กรกฎาคม66งวดนี้ต้องมาอีกแฟนหวยซื้ออย่างไวเลขเด็ดพิธาเปิดบัญชีทรัพย์สิงเดชกับลูก FC เถียงกันนัวเคลื่อนไหวอะไรก็เป็นที่จับตาว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ทีมพิธาลิ้มเจริญรัตน์เมื่อวันที่4กรกฎาคม66โพสต์โมเมนต์อบอุ่นนานๆจะได้มีเวลาไปกินข้าวนอกบ้านกับน้องพิพิมลูกสาวพร้อมแคปชั่นเดทไนท์วิทแดดแต่ไม่ไหว FC กองเชียร์หลายฝั่งเข้ามาคอมเมนต์โต้เถียงกันนัวบ้างก็สงสัยมีจาน3ชุดใครถ่ายรูปให้แม่ตายชุติมาหรือเปล่าบ้างก็บอกเชื่อแล้วว่าโสดจริงอาทิและแน่นอนว่าแม่ตายถ่ายเชื่อแล้วว่าโสดจริงเพราะที่ดูมาชีวิตคุณพิธาก็มีแต่ประชาชนกับพี่พิงส่วนสาวๆที่มีข่าวก็แฮปปี้กับหนุ่มน้อยไปแล้วก็ขอให้คุณพิธาได้เป็นนายกแล้วก็ชนะมันทุกตัวนะครับใครเป็นคนถ่ายนะถ้าไม่ใช่แม่ตายมีชุดจาน3ชุดไหมคะหรือเราคิดไปเองรำคาญโฟกัสที่นายกกับลูกก็พอละเจ้าตัวยังไม่ได้ออกมาพูดไตรเลยเลิกโยงกับอดีตภรรยาได้แล้วจ้าชุดแก้วจานพลาสติกพนักงานน่าจะเอามาให้น้องพิพิมและก็พ่อก็ให้ถ่ายรูปให้ล่าสุดวันนี้5กค66สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.มีการประกาศเปิดเผยบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยในส่วนของว่าที่นายกรัฐมนตรีทิมพิธาบอกละเอียดทรัพย์สมบัติทำเอาโซเชียลแห่แชร์กันรัวแถมได้เลขเด็ดงวดนี้กันแล้วแฟนหวยโดยโพลีพลัสโพสต์เช่นกันว่างวดนี้มาหลายตัวแท้ล่ะพ่อเลือกไม่ถูกเย้
แดดดี้ทิธาแจงทรัพย์สินปปช.ละเอียดยิบทรัพย์สิน85ล้านบาทหนี้สิน20ล้านบาทสูตร16ตัวเน็กไท76เส้นมือถือ3เครื่องรองเท้า21คู่นาฬิกา10เรือนรถจักรยานยนต์2คันจักรยานไฟฟ้า1คันพระเครื่อง8องค์งานนี้แฟนหวยไม่พลาดเขียนโพยหวยอย่างไวเหมือนกันอาทิ85 20 16 76 03 10 21 01 18กลับด้วยเท่ากับ100ดอกจัน100เราจะเอาทุกตัวคะแอดกลับตัวกลับหัวด้วยนะคะอีกเราต้องซื้อทุกตัวใช่ไหมเอาเลขทุกตัวมารวมกันค่ะค่อยซื้อตัวนั้นเป็นต้นประเสริฐชี้ก้าวไกลต้องปรับกลยุทธ์ดึงเสียงโหวตนายกรัฐมนตรีเผยพท.ช่วยดีลสว.เยอะประเสริฐชี้ก้าวไกลต้องพิจารณาปรับกลยุทธ์เองเพื่อประโยชน์ในการโหวตนายกรัฐมนตรีเผยช่วยดีลสว.เยอะระบุไม่มีแผนสำรองหากรอบแรกพิธาไม่ผ่านโหวตเมื่อเวลา10นาฬิกา20นาทีวันที่7กรกฎาคม2566ที่รัฐสภานายประเสริฐจันทร์รวงทองส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์กรณีการโหวตนายกรัฐมนตรีวันที่13กรกฎาคมนี้กังวลท่าทีของสว.หรือไม่ว่าเท่าที่ฟังมีแค่สว.บางส่วนที่แสดงความคิดเห็นแต่เข้าใจว่าสว.ส่วนมากยังสงวนท่าทีคิดว่าการตัดสินใจของสว.จะตรงกับความต้องการของประชาชนเมื่อถามว่าจะพูดคุยกับพรรคก้าวไกลกิโลกรัมในเงื่อนไขมาตรา112ของสว.เพื่อปิดข้ออ้างและผลักดันให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีตามเจตนารมณ์หรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าเป็นเรื่องที่พรรคก้าวไกลต้องพิจารณาเรื่องนี้ส่วนในนามพรรคร่วม8พรรคเคยพูดคุยเรื่องนี้กันมาก่อนหน้าแล้วดังนั้นเรื่องนี้จึงมีความชัดเจนระหว่าง8พรรคร่วมส่วนกรณีนายกรัฐมนตรีเป็นเรื่องที่พรรคก้าวไกลต้องไปปรับกลยุทธ์เพื่อประโยชน์ในการเลือกนายกรัฐมนตรีเมื่อถามว่าท่าทีของสว.ชัดเจนเรื่องมาตรา112ทำให้มีการคาดการว่านายพิธาจะไม่ได้รับเลือกในรอบแรกนายประเสริฐกล่าวว่าหากฟังจากแกนนำพรรคก้าวไกลจะเห็นชัดเจนว่าเขามั่นใจว่าจะผ่านพรรคก้าวไกลให้ความมั่นใจมาตลอดว่าสว.จะสนับสนุนก็ขอให้ดูการโหวตก่อนเมื่อถามว่าทางพรรคเพื่อไทยได้เดินสายขอความร่วมมือกับสว.ด้วยหรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าพรรคเพื่อไทยช่วยเป็นบางส่วนแต่ตัวหลักเป็นของพรรคก้าวไกลเองฉะนั้นแกนนำทั้ง8พรรคหากใครรู้จักว่าท่านใดก็พยายามทำความเข้าใจอยู่แต่ส่วนใหญ่คือพรรคก้าวไกลต้องเดินเป็นหลักเมื่อถามย้ำว่าพรรคเพื่อไทยขยับช่วยในเรื่องนี้เยอะหรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าก็เยอะอยู่ในช่วง 2-3 วันนี้ต้องทำการบ้านอย่างหนักเพราะเหลือเวลาไม่ถึงสัปดาห์ก็จะเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วเมื่อถามว่าโค้งสุดท้ายมีอะไรแนะนำพรรคก้าวไกลหรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าพรรคก้าวไกลมีความสามารถอยู่แล้วแต่อยากแนะนำให้ทุกฝ่ายสร้างบรรยากาศในการเลือกนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะฝั่งส.ส.หรือส.ว.หรือประชาชนขอให้คำนึงถึงผลประโยชน์ที่ประเทศชาติและประชาชนจะได้รับเป็นหลักในการพิจารณาเมื่อถามว่า8พรรคร่วมมีแผนสำรองหรือไม่หากโหวตรอบแรกนายพิธาไม่ได้รับเลือกหรือกรณีที่มีการเสนอชื่อแข่งแล้วสว.ไปสนับสนุนนายประเสริฐกล่าวว่าเราไม่มีแผนสำรองหากในรอบแรกไม่ผ่านคงต้องกลับมาคุยกันอีกครั้งส่วนที่มีข้อกังวลว่าอาจจะมีพรรคที่เคยเป็นขั้วเก่าของรัฐบาลเสนอคนแข่งนั้นนายประเสริฐกล่าวว่าหากฟังจากการให้สัมภาษณ์ของพรรครวมไทยสร้างชาติและพรรคภูมิใจไทยจะเห็นชัดเจนว่าไม่สนับสนุนรัฐบาลเสียงข้างน้อย
ซึ่งเรื่องนี้ก็เบาใจได้ระดับหนึ่งแต่การเมืองอะไรก็เกิดขึ้นได้จึงเป็นเรื่องที่แกนนำทั้ง8พรรคร่วมต้องประเมินสถานการณ์ให้ดีส่วนกระแสงูเห่าตนยังไม่ทราบแต่ขอยืนยันว่าในพรรคเพื่อไทยไม่มีเพราะเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าในอดีตที่ผ่านมาใครเป็นงูเห่าเลือกตั้งแต่ละครั้งสอบตกหมดซึ่งครั้งนี้พรรคเพื่อไทยคัดเลือกสมาชิกที่มีอุดมการณ์ที่แน่วแน่จึงมั่นใจว่างูเห่าจะไม่เกิดขึ้นและในวันโหวตนายกรัฐมนตรีเราจะกำชับส.ส.แต่ละท่านรวมถึงวิธีการโหวตก็เป็นในทางที่เปิดเผยไม่ได้เป็นในทางลับจึงเชื่อว่างูเห่าจะไม่กล้าหากใครทำเท่ากับฆ่าตัวเองเมื่อถามว่าหากโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี 2-3 ครั้งแล้วนายพิธายังไม่ผ่านจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม่หรือจะสนับสนุนนายพิธาไปเรื่อยๆนายประเสริฐกล่าวว่าเป็นเรื่องที่8พรรคต้องกลับมาคุยกันเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ใหม่ตนคิดว่าเป็นเรื่องจำเป็นไหนๆก็เดินมาด้วยกันแล้วไม่ว่าจะโหวตกี่ครั้งก็ต้องกลับมาคุยกันก่อนเมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี3คนจะสะกิดบอกพรรคก้าวไกลหรือไม่ว่าเรายังมีอีก3คนเพื่อจะได้มีนายกรัฐมนตรีที่มาจากพรรคฝ่ายประชาธิปไตยนายประเสริฐกล่าวว่าพรรคก้าวไกลทราบอยู่แล้วว่าพรรคเพื่อไทยมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี3คนส่วนทางพรรคก้าวไกลมีคนเดียวแต่เรายังไม่ได้คุยกันในประเด็นนี้และไม่ได้เตรียมแผนสำรองให้รอดูหน้างานตามขั้นตอนว่า8พรรคร่วมจะมีความคิดเห็นร่วมกันอย่างไรในการเดินหน้าเมื่อถามว่าหากเลือกใครเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้อาจนำไปสู่การตั้งรัฐบาลแห่งชาตินายประเสริฐกล่าวว่าคงไม่เดินไปถึงจุดนั้นเชื่อว่าสุดท้ายแล้วประเทศมีทางออกการเป็นรัฐบาลแห่งชาติหากไม่มีฝ่ายค้านก็ไม่มีอำนาจถ่วงดุลซึ่งไม่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยจึงเชื่อว่าสมาชิกรัฐสภาจะใช้ดุลพินิจในการตัดสินเรื่องนี้ได้และคงไม่เกิดรัฐบาลแห่งชาติขึ้น